สโลการบรรเลงและไล่ลำเพื่อบูชาครูบาอาจารย์ด้านหน้าเวทีนะครับถึงเวลาที่เราจะได้เชิญทุกท่านได้ขึ้นมาร่วมสนุกกันด้านบนเวทีแต่ว่าเป็นหน้าที่ของกองเชียร์นะครับก่อนที่จะเปิดฟอร์ชักชวนขึ้นมาสนุกสนานกันเดี๋ยวขออนุญาตฝากกติกาการร่วมสนุกบนเวทีของลำวงย้อนยุคเอาไว้สักนิดหนึ่งซึ่งทุกท่านก็น่าจะทราบเป็นอย่างดีอยู่แล้วเพราะว่าไม่ว่าจะไปที่ไหนนะครับงานบุญงานบ้านงานวัดเราจะไปเจอแต่ลำวงย้อนยุคเมืองเพชรบุรีของเรานี่แทบจะครอบคลุมพื้นที่ทั้งจังหวัดแถมยังเลยกระจายไปยังจังหวัดข้างเคียงด้วยนะครับขอความร่วมมือนะครับเมื่อทุกท่านขึ้นมาร่วมสนุกด้านบนเวทีนะครับสิ่งของต้องห้ามคือของมึนเมาประเภทเหล้าเบียร์บุหรี่ยาสูบนะครับเราไม่ถือขึ้นมาด้านบนเวทีนะครับท่านสามารถที่นั่งดื่มนั่งสูบกันอยู่ด้านล่างเมื่อขึ้นมาแต่ตัวสนุกสนานกันไปนะครับแล้วก็รำวงย้อนยุคเราสนุกสนานจัดกันเป็นรอบต่อรอบนะครับเมื่อได้ยินเสียงนกหวีดดังนะครับเป็นสัญลักษณ์ผมบอกว่าท่านจะต้องคืนน้องๆนางรำกลับเข้ามาประจำที่แล้วก็รอฟังทางกองเชียร์สักนิดหนึ่งว่าในรอบต่อไปจะมีคำสั่งใดๆมาจากทางราชการหรือเปล่าอาจจะเป็นรอบเหมาให้กับแม่ครัวรอบเหมาให้กับเพื่อนหน้าหรือว่ามีคำสั่งพิเศษใดๆแล้วก็จะจัดให้ในระหว่างที่สับเปลี่ยนกันระหว่างรอบต่อรอบครับรอบหนึ่งสนุกสนานกัน4เพลง5เพลงต่อเนื่องกันไปนะครับผมนะเมื่อทราบกติกากันดีแล้วนะครับก็สนุกสนานกันอยู่ในกรอบเขตนะครับขอเชิญทุกท่านนะครับสนุกสนานด้วยกันด้านบนเวทีกับพวกเราแจ๊สมินแบนและน้องๆปฐมเบิร์นเพชรด้านบนเวทีเชิญครับOh,
Thank you.
กันเลยนะครับผมรอบแรกกันนะฮะเดี๋ยวผมตั้งขบวนใหม่แป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่ามีข้อมูลขึ้นมาบอกว่าเดี๋ยวรอบต่อไปนี้ขออนุญาตจัดเป็นรอบเหมาให้กับแม่ครัวเป็นพิเศษแต่ว่าแม่ครัวบ้านนี้เน้นเพลงมันๆว่าอย่างนั้นเราก็เลยถามว่าเพลงมันๆประเภทไหนเขาบอกว่าเน้น3ชาฉะนั้นแล้วเดี๋ยวจัดให้แม่ครัว3ชารวดสัก4เพลงไปเลยไหมมันๆหรือว่ายังไงเอาลำโพงสักเพลงนึงก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวครัวจะได้วอร์มอัพร่างกายมาในตัวนะครับฉะนั้นแล้วนะครับใครที่นะครับทราบว่าเป็นแม่ครัวในงานนะครับมาแสดงตัวด้านบนเวทีนิดหนึ่งนะครับอยากจะเห็นเหลือเกินว่าฝีมือยำใหญ่เนี่ยเป็นของใครคนไหนกันแน่แม่ติดใจเหลือเกิน